คือแค่จะบอกว่าพอเราเอาชนะตัวเองได้อ่ะมันจะไม่อยากหยุดมันจะอยากไปต่อที่ถามว่าทำไมถึงไม่หยุดอ่ะเพราะว่าทุกๆสนามทุกๆมาราธอนหรือทุกๆที่ที่เราไปอ่ะมันมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแล้วมันก็เป็นบทเรียนนึงในชีวิตที่มันสอนเราอย่างโตเกียวมาราธอนที่ผ่านมาที่แบบโหมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าชีวิตเราบางทีมันไม่ได้สวยงามเสมอไปนะไอสิ่งที่เราวางแผนไว้เราซ้อมมาอย่างดีแต่บทพอเรากระโจนลงไปในสนามแล้วเราพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้เราก็แค่ต้องยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะหยุดไม่ได้เพราะเรายังอยากที่จะเอาชนะตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเอาชนะความกลัวเอาชนะอุปสรรคเอาชนะสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ให้ทำให้ได้